าสอยมังคุดอยู่นะคะเมื่อกี้ก็เห็นต้นลูกฉิงนะคะภาษาใต้จะเรียกลูกฉิงลักษณะก็จะคล้ายๆมะเดื่อนะคะค่ะก็อยากจะนำมาฝากนะคะพักยกนะคะเก็บมังคุดค่ะก็อุปสรรคก็ตรงไหนรู้ไหมคะแงนคอตั้งเลยนะคะค่ะเก็บทีละลูกแล้วแถมต้องเงยหน้านะคะภาษาใต้ก็เงยก็แงนขึ้นนะคะตั้งปวดเมื่อยต้องคอนะคะก็ต้องอยู่ลักษณะนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูลูกฉิงกันดีกว่านะคะค่ะเอาให้เห็นใกล้ๆนะคะนี่คือลักษณะของลูกฉิงดูแล้วเป็นยังไงคะคล้ายๆมะเดื่อใช่ไหมคะค่ะก็สรรพคุณก็คงจะมีเยอะพอสมควรนะคะแต่ที่รู้ๆก็คือเราสามารถนำมาทำเป็นผักหนอนะคะผักหนอภาษาใต้หรือผักเกล็ดภาษาพังงานะคะก็จิ้มกับน้ำพริกหรือไม่ก็กับขนมจีนนะคะแกงเคยปลาแกงไตปลาค่ะสุดยอดเลยรสชาติก็จะออกรสฝาดฝาดเยอะทีเดียวนะคะค่ะก็เดี๋ยวจะเก็บไปฝากเพื่อนนะคะค่ะเขาทำขนมจีนขายอยู่พอดีก็เก็บไปฝากถ้าถามราคาขายก็รู้สึกว่าในตลาดค่ะเขาจะใส่กระทงนะคะกระทงหนึ่งก็10บาทค่ะก็ไม่รู้ประมาณสักกี่ขีด 2-3 ขีดอะไรแบบนี้ส่วนสรรพคุณทางสมุนไพรก็น่าจะมีนะคะแต่วันนี้ค่ะดิฉันก็เห็นว่าลูกสวยๆนะคะก็เลยไม่ได้ค้นฟ้าสรรพคุณทางสมุนไพรค่ะก็คงจะมีนะคะเพราะจะมีรสชาติฝาดฝาดนะคะหวานเป็นลมขมเป็นยาค่ะถ้าออกรสฝาดฝาดก็น่าจะมีสรรพคุณทางยานะคะก็จะออกลูกตามกิ่งตามเนี่ยที่เห็นนะคะตามกิ่งกิ่งเล็กกิ่งน้อยเนี่ยตามกิ่งนะคะก็จะมีเยอะแยะนะคะในสวนมังคุดไม่ว่าจะเป็นกล้วยเถื่อนหรือบางครั้งก็จะมีมะเดื่อต้นลิ้นฟ้านะคะแล้วก็ลูกฉิงเมื่อกี้ค่ะเยอะแยะนะคะก็พักยกนะคะปวดคอสอยมังคุดค่ะก็เดี๋ยวมีเจออะไรนะคะเจออะไรในป่าที่ว่าพอที่จะทานได้ก็จะนำมาฝากกันเรื่อยๆนะคะค่ะก็ตอนนี้หายปวดแล้วนะคะค่ะทำงานต่อสอยมังคุดฝากไปขายที่ภูเก็ตนะคะพังงาเราไม่มีราคาค่ะก็ขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามชมค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ